ู้จักกันอิซาเบลคิงหมดอ่ะผู้เป็นแฟนคลับเลยตื่นเต้นแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์บางทีว่าเราเอาความเป็นไทยเข้าไปใน MV กะมากเลยเพราะแบบปื้มมันนะแบบดีใจแทนถึงกับเจ้าสิเป็นแบบอยู่คนไทยแต่ว่าเขาก็ปื้มช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันสวัสดีท่านผู้ชมในคลิปนี้เราจะมาสำรวจความรู้สึกของคนลาวเกี่ยวกับลิซ่าแบ็คพิงค์เนาะซึ่งว่าเป็นกระแสแล้วก็ฟีเวอร์ในตอนนี้ซึ่งว่าอยู่ลาวนี่ก็บ่แตกต่างยังกับอยู่ไทยคนลาวจะฮู้จักการเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงของคนไทยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเบิ่งในรายการโทรทัศน์และก็สื่อโซเชียลต่างๆเกี่ยวกับคนไทยคนลาวเบิ่งมาตลอดตั้งแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันและที่สำคัญในตอนนี้เนาะก็คือน้องลิซ่าเป็นคนไทยเกือบว่าคนแรกๆที่ว่าโด่งดังในระดับโลกเนาะซึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วหน้าและก็ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ประเทศเกาหลีแต่ว่าชื่อเสียงนี่ดังระดับโลกเลยแล้วก็สร้างผลประโยชน์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยแล้วก็เพิ่นฮักก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมาเนาะซึ่งว่าเป็นกระแสที่แบบฟีเวอร์กันสุดๆเนาะก็เฮาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจนําเขาเนาะซึ่งว่า MV นี่อลังการงานสร้างแบบพี่น้องทุกสิ่งมี2ด้านเสมอเนาะอีกด้านนึงมีแสงอีกด้านนึงก็ต้องมีเงาลิซ่าปล่อยเพลงออกมาก็มีคนที่มักและก็คนที่บ่มักและสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือตัวที่ลิซ่าเอาชุดไทยไปใส่ในตอนท้ายๆของ MV เนาะซึ่งว่าหลายคนเบิ่งว่ามันบ่เหมาะสมเพราะว่าเป็นชุดไทยดั้งเดิมซึ่งว่าสิเอามาใส่และเต้นแบบนั้นคิดว่าบ่เหมาะสมแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลกเนาะโดยส่วนตัวเฮาคิดว่าบ่น่าจะผิดหยังเนาะเพราะว่ามันปี2021แล้วละกะการเผยแพร่วัฒนธรรมในมุมมองใหม่ๆของคนยุคใหม่กันน่าจะแตกต่างจากคนรุ่นเก่าไปและมื้อนี้เฮาจะลงไปสำรวจตัวจริงว่าอยู่ในประเทศลาววัยรุ่นลาวรู้จักลิซ่าแบ็คพิงค์ดีสำได้ละกะเขาเจ้ารู้สึกจังได๋กับ MV เพลงใหม่ของลิซ่าที่ปล่อยมาเฮาแน่ใจว่าหลายคนก็รู้จักลิซ่าเป็นอย่างดีและก็ติดตามมาตลอดคั่นเฮาไปเบิ่งนำกันเลยเนาะว่าวัยรุ่นอยู่ลาวเขาจะรู้จักลิซ่าแบ็คพิงค์และก็รู้สึกแบบใดกับ MV ตัวใหม่สบายดีรู้จักลิซ่าแบ็คพิงค์บ่เป็น MV เพลงใหม่รู้สึกจังได๋ตอนแรกที่เห็นทีเซอร์ออกมาก็รู้สึกว่ามันอลังการโดยเฉพาะชุดอันที่ใส่เป็นแบบคล้ายชุดไทยนะโคตรเท่มือรู้สึกปึ้งกะความรู้สึกเนาะก็คือเห็นทําอิดก็คือว้าวเลยมือสิว้าวสรุปคือคักเนาะโดยคักสบายดีขอสัมภาษณ์ได้บ่รู้จักลิซ่าได้ยังบ่โอ้เห็นทีเพลงใหม่รู้สึกเป็นจังได๋ยังบ่ได้เบิ่งวันนี้นะจากลิซ่าแบ็คพิงค์บ่ฮู้เห็น MV เพลงใหม่แล้วรู้สึกเป็นยังไงยังบ่ได้เข้าเบิ่งแกฮู้อยู่สุดนี่บ่ฮู้บ่ก็เจ้าดราม่ากันบ่ได้แต่ว่ากะงามกะน่าฮักทั่วไปเพลงนี้เจ้าว่ามันสิฮอดอันพันล้านบ่ปกติของแบ็คพิงค์นี่กะเหยียบพันกะเหยียบพันแต่ว่าคันเดียวแบบนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิได้บ่ก็น่าจะได้แหละพอลิซ่าไทยก็ดันกันฮู้เลยเห็น MV เพลงใหม่แล้วรู้สึกเป็นยังไงก็โอเคเพราะว่ามันเกิดที่อยากโอเคม่วนหลายผลงานเพื่อนพูดจาลิซ่าไปถึงบ่กับฮู้อยู่เห็น MV เพลงใหม่รู้สึกเป็นยังไงก็งามประเทศเฮามันพัฒนาแบบมันทันสมัยแล้วนะมันควรเปิดกว้างก็แม่นอยู่ว่าใส่ไปบางทีมันขาสั่นขาหยังมันเบิ่งคือแบบบ่งามหั่นนะแต่ว่าก็ในอีกมุมนึงก็คิดถึงเรื่องว่าประเทศเฮาเอียงแบบประเทศเขามันก็พัฒนาเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันพัฒนามันควรเปลี่ยนได้แล้วนะแต่ก็อันนั้นก็คิดว่าเป็นแฟชั่นงามอย่างนึงรู้จักกันอิซาเบลคิงหมดอ่ะฮู้เป็นแฟนคลับเลยรู้สึกว่าตอนที่เบิ่งหั่นก็คือตื่นเต้นแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์บางทีว่าเราเอาความเป็นไทยเข้าไปใน MV ของเราอ่ะนะอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ว่าควรที่จะส่งเสริมหลายกว่าที่จะไปดราม่ากับเรื่องแบบนี้อ่ะนะเพราะว่ามันก็เป็นการแต่งกายเป็นวัฒนธรรมของเขาเจ้าการที่ว่าลิซ่าเอามาใส่ใน MV ก็คือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศไทยม่วนอยู่แล้วก็เห็นชุดที่เขาใส่แล้วก็แบบงามใส่สดาอีหยังสินะดีใจเนาะม่วนแล้วก็อันมันมีหลายซักนี่นะแล้วก็มันมีซักแบบลิซ่าอันใส่อันมงกุฎอันนั้นของมันงามบ่ใช่มงกุฎนะเลยงามกะมากเลยเพราะแบบปื้มมันนะ
แบบดีใจแทนถึงกับเจ้าสิเป็นแบบอยู่คนไทยเจ้าเขาก็ปื้มสุดมากที่สุดเด้อสุดตัวที่ว่าเราใส่สดานะมากแฮงแบบปังกุลีมากแต่เฮารู้สึกว่าแบบมันกับแบบบ่ได้แบบเอียงขนาดนั้นนะเราก็เป็นคนไทยแน่แล้วก็แบบเราก็บ่ได้ผิดอย่างที่เราจะเอาแบบวัฒนธรรมมาใส่เพลงของเราแล้วเป็นคนไทยดิลิซ่าแบ็คพิงค์รู้จักเหรอเห็น MV เพลงใหม่แล้วรู้สึกเป็นยังไงกําลังมาแฮงโอเคมักในความเป็นตัวของเราดิรู้จักอันลิซ่าแบ็คพิงค์บ่บ่ด๋อยรู้จักบ่เห็น MV เพลงใหม่ที่ออกมาในตอนนี้นะรู้สึกแนวใดที่กําลังเป็นกระแสยังบ่ได้เบิ่งรู้จักเนาะแต่ก็เห็นออกใหม่ๆตัวใส่สุดอันนั้นบ่แม่นอ๋อก็เห็นอยู่กับอาจารย์ดีกับกระเทดีเทดีอยากได้มานุ่งบ่กับโซยโหมักได้โอเคนะสําหรับอันนี้แบบมันแสดงของอีหยังก็เอกลักษณ์ของความเป็นประเทศของนะคะนะโหอยู่หน่อยนึงก็โอเคอยู่ในมุมมองครับว่าก็ควรอยู่เพราะว่ากระต่างโปรโมทประเทศของเจ้าของเลยก็เลิศใจเป็นละลูกก็เลิศอยู่เลิศทั้ง12ลูกเลยเบิ่งก็น่าจะฮอดได้หรือว่าบ่ฮอด12ลูกอลังการแม่นอลังการก็คือเราอยากแทรกอยากแทรกความเป็นไทยเนาะให้แบบชาวโลกฮู้หั่นน่ะสําหรับส่วนตัวเนาะก็ถือว่าก็ปกติก็บ่ได้เป็นหยังหั่นน่ะก็คือความคิดส่วนตัวเราอยากให้ฮู้จักฮู้ซักถ้าจะเอิ้นหยังสดาป่ะอยากให้คนฮู้ว่าอันนั้นสดาแม่นของไทยก็อยากให้คนฮู้ว่าเราเกิดแล้วก็เติบใหญ่มาแต่ไทยนะเอาพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาอยู่ห่างพักสันเนาะก็คือเป็นห่างที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในลาวแล้วก็เป็นศูนย์รวมวัยรุ่นที่ว่าเฮาเลือกมานี่ก็ย้อนว่าอยู่นี่มีวัยรุ่นหลายแต่ว่ามื้อนี้ผิดคาดเนาะก็คือบ่หลายดังที่คิดเพราะว่าเป็นมื้อเข้าการแล้วก็เป็นมื้อที่ฝนค่อนข้างที่จะตกอยู่เรื่อยๆก็เลยบ่ค่อยมีคนมาอย่างหลายซึ่งว่าเป็นห่างที่เปิดใหม่แน่แล้วก็บ่ค่อยจะมีผู้มีคนปานใดเนาะก็คือมันมีห่างนึงที่ว่าอยู่ใกล้ๆก็คือห่างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ที่คนไปย่างหลายกว่าตอนนี้ห่างพักสั้นนี่ก็จะเป็นห่างที่เปิดใหม่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่วัยรุ่นและตอนนี้เท่าที่เฮาสัมผัสไปแล้วก็จะคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักลิซ่าเนาะแล้วก็ดีใจนําพี่น้องชาวไทยที่ว่ามีศิลปินดีๆที่ว่าไปโด่งดังระดับโลกเนาะเดี๋ยวเฮาจะสัมผัสต่อไปอีกมาเบิ่งนํากันว่าผลออกมาสิเป็นแนวใดเห็นสุดกับ MV เพลงใหม่แล้วรู้สึกยังไงเนาะถือว่างามนี่ซ่ากับมันซ่าที่เราอันอยู่ใน MV แล้วรู้สึกยังไงเนาะรู้สึกกับพื้นที่นะรู้สึกพื้นที่แบบเป็นผมรู้สึกอธิบายแต่ว่าที่ว่าเป็นอลังการเนาะโดยซ่าแบ็คพิงค์รู้จักก่อนมันก็เป็นสุดซื่อๆขนาดอีกยาวมันก็เป็นการเสริมสร้างสุดของไทยมันบ่น่าเป็นดราม่าเลยนะจักลิซ่าได้พิงบ่โหรู้สึกตื่นเต้นน้องคิดว่ามันก็เหมาะเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของบ้านเขาเจ้าโหเด้อเห็นดีเพลงใหม่แล้วรู้สึกเป็นยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นให้เราแล้วก็อลังการดีแล้วก็เป็นอีกนึงที่เป็นอลังการที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขาเจ้านะแล้วก็อลังการดีแล้วก็เลิศดีเหมาะกับ MV เพลงเด้อคิดว่าเพลงนี้สิฮอตปานลังอยู่บ่ฮอตฮู้เจ้าก็ถือว่าโอเคมวลหลายก็เหมาะสมก็เจอบ่ได้เสียอย่างไรเหมาะสมอยู่โดยขอบใจโดยฮู้จักเบิ่งมื้อเช้านี้ฮอต151ล้านวิวแล้วโดยหาก็เบิ่งมื้อเช้าแล้วก็เบิ่งมือมันเปิดตัวมาแล้วก็เบิ่งมื้อเช้าสุดลิซ่าว่ะคิดว่ามันโอเคนะอันก็เห็นดราม่าอยู่ที่อันเขาเจ้าเว้าว่าอันเอาเป็นหยังคือไส้อ่ะนะฮะนะถ้าน้องเอกเป็นคนไทยอ่ะนะน้องสิภูมิใจเพราะว่ามันลิซ่าได้เผยแพร่วัฒนธรรมตัวเองบ้านเกิดตัวเองอ่ะนะเฮ็ดให้ต่างประเทศอยากมาเที่ยวโดยตัดต่อวิดีโอมันมีหลายแบบดีและทั้งหมดนี่ก็คือความรู้สึกของคนลาวเนาะวัยรุ่นลาวที่มีต่อลิซ่าซึ่งว่าหลายคนก็รู้จักแล้วก็มีส่วนนึงที่บ่รู้จักซึ่งหลายคนก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวของลิซ่าแล้วก็กับผลงานที่ลิซ่าสร้างออกมาซึ่งว่ามันเป็นการสร้างชื่อเสียงที่คนทั่วโลกยอมรับอย่างแท้จริงเนาะซึ่งว่ายังบ่มีคนไทยคนใดที่ว่าเป็นศิลปินและสร้างชื่อเสียงได้แบบสุดๆแบบนี้เนาะซึ่งว่าเพลงของลิซ่านี่เป็นเพลงที่มียอดวิวขึ้นไวที่สุดในโลกแซงหน้าฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาไปเรียบร้อยเนาะแล้วก็
เฮาก็ภูมิใจต่างคนไทยแท้ๆเนาะซึ่งว่าในคลิปนี้เฮาก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดคลิปยังต่อไปก็ฝากพี่น้องติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เด้อแล้วเฮาจะเฮ็ดผลงานดีๆออกมาเองเนาะขอขอบใจสําหรับการติดตาม Subscribe for more video